เด็กแล้วไงทำผิดก็ต้องรับโทษสิทธิมนุษยชนต้องมีขอบเขตควรให้เจตนาเป็นตัวตัดสินโทษไม่ใช่อายุวายวาวจากกรณีเด็ก14กราดยิงที่พารากอนสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามอย่างหนักคือเยาวชนในวันนี้ความคิดความอ่านโตเกินวัยไปไกลแล้วหากมีการทำผิดใดๆที่ชี้ถึงเจตนาก็ควรจำกัดสิทธิมนุษยชนไว้อย่างมีขอบเขตด้วยการให้เจตนาเป็นตัวตัดสินโทษไม่ใช่อายุหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.นงนุชตันติสันติวงศ์ได้ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สยามพารากอนไว้4คำถาม 1. ผู้ก่อเหตุอายุเท่านี้เอาสิ่งที่มีกลไกเดียวกันกับปืนและกระสุนมาจากไหน 2. ทำไมถึงเลือกกราดยิงที่ห้างอย่างพารากอนในเมื่อถ้าคนจะหยิบปืนไปฆ่าใครสักคนถ้าไม่เพื่อปล้นทรัพย์ก็ต้องมีปมกับคนหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในสถานที่และเป็นที่ที่คุ้นเคย3. ต่อไปนี้คนเดินห้างนอกจากต้องพกร่มชุดกันฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ยังต้องใส่ชุดกันกระสุนด้วยไหม 4. เหตุการณ์แบบนี้ทำไมเอาอายุมาเป็นประเด็นในเมื่อคนอายุต่ำกว่านี้ก็ทำผิดกฎหมายกันเยอะแยะสิ่งที่ควรคิดไม่ใช่ว่าเขาอายุน้อยเลยรู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายขึ้นหรือเขามีเหตุกดดันอะไรจึงก่อเหตุแม้จะเป็นชุดคำถามแต่ก็เป็นเหมือนเสียงสะท้อนไกลๆที่กำลังบ่งชี้ถึงปัญหาในสังคมไทยณตอนนี้ด้วยว่า 1. คนรู้จักควบคุมความรู้สึกของตัวเองน้อยลงมี EQ ที่ต่ำ 2. ในช่วง10กว่าปีมานี้วัฒนธรรมการสอนในครอบครัวในสถานศึกษามีรูปแบบที่มีการผ่อนปรนลดความรุนแรงและความเครียดมีการเอาพ่อแม่มามีส่วนร่วมในการเรียนมีการสอนด้วยเหตุผลมากขึ้นแต่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบวันนี้เพราะการผ่อนปรนจนละเลยการสอนให้รู้จักกฎระเบียบรู้จักวินัยรู้จักขอบเขตของสิ่งที่แต่ละคนพึงกระทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้ไม่ควร 3. เด็กประถมปีที่1ถึง4สมัยนี้จัดกระเป๋าไปเรียนเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องคอยเตือนมีกี่คนเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่จะสอบต้องสอบวิชาอะไรหัวข้ออะไรเนื้อหาเป็นยังไงข้อสอบเป็นปรนัยหรืออรรถนัยต้องอ่านตรงไหนเป็นพิเศษแต่คนที่ตอบได้กลับเป็นพ่อแม่ของเด็กซึ่งการประคบประหงมลูกแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การเอาตัวรอดและการรับผิดชอบในหน้าที่4. ในช่วง10ปีที่ผ่านมามีเด็กประถมกี่คนที่ทำการบ้านเองหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเองทุกวันแต่กลับกันต้องมีพ่อแม่จัดตารางเรียนพิเศษให้ต้องคอยมีครูประกบตลอดหรือต้องมีพ่อแม่คอยเตือนให้ทำการบ้านอ่านหนังสือสภาพแบบนี้เขาจะพัฒนาทักษะการมีวินัยการรู้จักกาลเทศะได้ยังไง 5. การเล่นเกมเรื่องนี้น่าสนใจเพราะเกมไม่ได้ผิดเสมอไปค่ะแถมบางเกมมันช่วยพัฒนาสมองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กถ้าจะโทษต้องย้อนกลับไปถามว่าทำไมเด็กถึงต้องใช้อุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนในวัยเรียนไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่โรงเรียนเพราะการที่เด็กมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงเกมได้ตลอดมันเป็นช่องทางให้เด็กเข้าถึงเกมที่ไม่เหมาะสมในระหว่างที่ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมการใช้รวมถึงยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาและข้อมูลที่ตัวเด็กเองไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการแยกแยะความถูกผิดได้ง่ายอีกด้วยเอาจริงๆนะคะในสมัยเด็กครูทำโทษเมื่อเด็กทำผิดกฎก็จะทำให้เรารู้ว่ามันมีกฎอยู่และเราต้องทำตามแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่สปอยก็จะไม่ยอมให้ทำโทษซึ่งครูก็ไม่รู้ว่าถ้าทำโทษไปจะเป็นการทำโทษเกินกว่าเหตุไหมเดี๋ยวโดนฟ้องร้องอะไรอีกก็ตัดปัญหาด้วยการไม่ทำโทษใช้วิธีการแจ้งพ่อแม่แต่ตัวพ่อแม่ซึ่งก็มีงานต้องทำให้ไม่มีเวลาดูแลเวลาลูกทำผิดก็ไม่เคยรู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาทำผิดแถมกฎหมายยังอลุ่มอล่วยให้เด็กไม่ต้องรับโทษเพราะคำว่าสิทธิมนุษยชนด้วยอีกยิ่งไปกันใหญ่พูดถึงสิทธิมนุษยชนกับกรณีเหตุกราดยิงของเด็ก14รายนี้ก็เช่นกันเมื่อทุกคนมีสิทธิมนุษยชนหรือ Human Rights ที่เท่าเทียมแปลว่าต่อให้คุณอายุเท่าไหร่เพศไหนอาชีพอะไรตำแหน่งใดก็ควรต้องรับโทษแห่งการกระทำเท่ากันค่ะฉะนั้นกรณีนี้หากผู้ต้องหามีการอ้างความผิดปกติของร่างกายมีอาการหลอนมีคนบอกให้ทำจะทำให้พ้นความผิดได้เลยงั้นหรือตรงนี้น่าห่วงนะคะ
เพราะหากพิจารณาจากประวัติเด็ก14คนนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กเรียนดีแถมยังเก่งขนาดทำอาวุธขึ้นมาเองแปลว่าฉลาดย่อมรู้ช่องโหว่ของกฎหมายจึงไม่น่าจะอ้างความผิดปกติทางร่างกายและความเป็นเยาวชนได้เลยโดยสรุปแล้วอาจจะมีพฤติกรรมเรียนแบบเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตหากมาตรฐานในการลงโทษทางกฎหมายยังอ้างซึ่งคำว่าเยาวชนและความแปรปรวนทางอารมณ์โรคจิตและอีกสารพัดหรือจะตัดไฟเสียตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการเอาผิดให้เป็นตัวอย่างชัดๆว่าทำผิดก็ต้องรับโทษตามการกระทำนั้นๆให้เจตนาเป็นตัวตัดสินโทษไม่ใช่อายุอีกต่อไปค่ะ Why Wow